ครับผมมาแล้วเนี่ยเมืองไทยนะครับบ้องแดงนบานครับไปอยู่ไซโดเนียอยู่บ้านดูกล้ามท้องนะครับดูกล้ามท้องก่อนมีนะมีนะมีอยู่คิดถึงเมืองไทยมากนะครับมาแล้วกลับมาแล้วเมืองไทยหายไปรวมไปนี่แต่โควิดรอบแรกตั้งแต่โควิดรอบแรก2ปีได้ปะประมาณสองปีกว่านะครับผมก็กลับมาแล้วไอ้ผีดิบนะครับผมทุกคนคิดถึงมากนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดเพิ่งออกรถมากลับมาซื้อสดเอ้าให้ถามแม่ไปอยู่บ้านไปที่นางแน่สองปีกว่าเปิดขายผักขายผักช่วยเมียขายผักช่วยเมียยังช่วยเมียขายผักเก็บรถเก็บรถร้านรอแม็กซ์ร้านรอแม็กซ์แล้วก็สอบมวยให้เด็กหน่อยสอบมวยให้เด็กที่บ้านนะครับผมนะแล้วก็แต่ก็ยังมีธุรกิจทุกอย่างของชีวิตก็ไม่ได้ลำบากนะครับผมแต่ว่าบอกคำเดียวว่าเมืองไทยเป็นคนที่แบบว่าแฟนขับคิดนวดไลฟ์ผมก็คือนวดครับผมครับผมแต่ว่าบอกคำเดียวว่าไอ้ผีดิบนี่ก็ธรรมดาเลยครับคำว่ายอดมวยเดี๋ยวจะให้เมืองไทยสัมผัสในหลวงให้เด้อไม่นวดเข้าป่าแล้วนวดที่ยิ่งไปก่อนครับคิดถึงเมืองไทยมากนะครับคิดถึงหลายแล้วก็แฟนขับคิดนวดเมืองไทยหลายดิครับเมืองไทยกับผมชอบอยู่อย่างนึงครับผมชอบที่เมืองไทยไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาโชคตาปูดผมจะพูดประจำตาปูดเจ็บขาแขนเจ็บตาแตกเขาต้องขับรถกลับไปหาเมียเขาที่บ้านแม่นบ่เพราะรักครอบครัวมีเขากับเสียงคิมนี่แหละคนรักครอบครัวครับผมเดี๋ยวเฮ้ยบริษัทเฮ้ยบริษัทนี่แหละไม่ว่าเจ็บแค่ไหนไม่ว่าเจ็บแค่ไหนนี่ผมต้องยอมรับในคนนี้ครับแขนเจ็บขาเจ็บไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ตาปิดตาแตกเนาะบางทีตาปิดหมดอย่างนี้เขาก็ขับรถไปหาเมียที่บุรีรัมย์เพราะเป็นหนังเพราะคิดหอดบ้านคิดหอดบ้านคิดหอดลูกเมียนี่แหละผมเคยครั้งหนึ่งสงกรานต์ผมพาเขาไปเที่ยวตำนานอีสานเขาก็ว่าในกฎมึงเท่ไอ้หลอกกลับซะครับมาเนี่ยโอ้เส้นกลับแล้วโดมเมียทุ่นน้ำเมียทุ่นน้ำแล้วปีนั้นบอกพาเมืองไทยไปเที่ยวไอ้สงกรานต์ที่สีลมกับเมืองไทยก็บอกไอ้กับซาผมไหวไอ้เหรอไอ้กับซากับซาสามทุ่มกว่ามั้งเนาะเข้าไปนำทัวร์นำทั้งบ้านแล้วมันไม่เคยหายไปไหนครับแล้วแต่ผมพาเขาออกไปได้เพราะฮักกันนี่แหละแล้วก็ไปเที่ยวสงกรานต์ที่ยังก็สีลมเมืองไทยกับจับแจมมีอยู่แต่ผมเชื่อในความรักของเขาเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งที่ว่าผมตั้งแต่อยู่กับวงการมวยมาเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะครับเป็นคนที่ว่าไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนเป็นยังไงก็แล้วแต่ต่อยมวยเจ็บแค่ไหนก็ต้องไปหาลูกเมียเนี่ยครับไม่ว่าเจ็บแค่ไหนเขาก็ต้องไปหาเมียเฮ้ยใครเขาด่าไม่เมืองไทยนะครับนี่คือสุดยอดและอีกคนหนึ่งคือว่าไอ้เสือร้ายจากเมืองจันทร์เสือคิมไม่ว่าผมจะไลฟ์สดไม่ว่าผมจะไลฟ์ทิกตอกยูทูบไอ้สิน่วงเนี่ยครับผมจะชื่นชมตลอดไม่รู้อ่ะใครไลฟ์สดก้าวหน้าดูหมดทุกคนจะหลอกก้าวหน้าไปดูไม่จำเป็นกลัวครับแต่คือว่าบอกเดี๋ยวว่าคิดฮอดแฟนคลับคือนอนเมืองไทยอะไรเนี่ยรีบกลับมาแล้วอายุเท่าไหร่ตอนนี้28ปีอุ้ยเรียกก็24อยู่แป๊บเดียว28คิดดูผมยัง30กว่าครับคิดฮอดเด้อคิดฮอดเดี๋ยวพวกมากันเพียงกันสวัสดีเมืองไทยเคยถามผมว่าเพราะอะไรต่อยมวยถึงอยู่ได้ขนาดนี้ทำไมไม่ตายสักทีนี่แหละน่ารักที่นวดกันนี่คือเทรนเนอร์เขาปุ่นอ่ะพี่วังกินเขาบุ้ยพี่วังเทรนเนอร์เขาครับแต่บอกคำเดียวว่าคือนวดเมืองไทยได้กลับมาแล้วพร้อมจะสู้ต่อสู้ตัวทำไมไอ้ร้องบ่ยอมเลิกผมเลิกวันหนึ่งถ้าบัญชลองไม่เลิกก่อนผมอายบัญชลองครับผมเลิกก่อนไอ้ร้องเลยผมเสียเลยผมอายถ้าผมเลิกก่อนบัญชลองผมอายเลยผมเสียเลยตามมีบักหนึ่งมันบอกขึ้นตู่พังบักกระไดรัวบักเสียงกระทันมันว่าตู่พังมันว่าตู่แจ็คสันเป็นซีว่าตู่ว่าหักเนี่ยบักเสียงกระทันเออปิดแต่ซึ่งหักไอ้น่ะหักตู่ไหนแต่วันใจก็บ่ดีทอดอันพี่แสงมณีก็บ่ดีทอดเมืองไทยแต่วันใจก็บ่ดีดอกครับพี่ดีก็มูเอาหักเมืองไทยขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณนะครับผมกลับมาแล้วครับผมฝากติดตามช่องยูทูบบันฉลองเซฟเวอร์นะครับผมหักเมืองไทยไหลเอาซ้ำเนี่ยครับผมสวัสดีครับเย้